ไม่ค่อยออกเดี๋ยวนี้มีไหมลูกเดี๋ยวนี้ก็มีมีอยู่นะหนูลองดูนะว่าจะไม่อีกค่ะจับตัวไม่อีกอีกค่ะเหยียบหลังเท้าลงออกเหยียบหลังเท้าโอเคค่ะดูนะหนูหายใจเองนะลูกนะหนูจะรู้เองนะคะต้องหลับตานิดนึงเลยก็ได้อยู่กับตัวหนูรู้สึกว่าหัวใจไม่หายใจไม่ค่อยออกความสังเกตมันจะโล่งครับโทษครับนี่นะเจ็บไหมคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไม่เจ็บเนาะสังเกตเบาหัวแป๊บนี่เบาหลังแป๊บหายใจไม่ค่อยออกอาจจะช่วยหายใจหนูหายใจเองนะลุงออกจะช่วยนะคะโอเคหายใจเป็นไงหายใจเองหายใจได้สบายเลยไม่ติดละก็ติดอยู่นิดนึงอยู่ตรงไหนเนาะที่มันติดตรงนี้ก็สบายเลยตัก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 โทษถามว่ามีอีกไหมไม่ค่อยไม่มีแล้วไม่มีไม่มีหรือไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเอาให้ขาดไม่ค่อยมีนี่คนฟังจะคิดว่ามันยังเหลืออยู่ถ้าไม่มีเลยแปลว่าไม่มีแล้วมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีงั้นถามว่าพอใจไหมก็พอใจอยู่คะแนนแห่งความพอใจ90% 90% อ้าวโหเรียนสูงชั้นไหนคะชั้นป.4จะขึ้นป.5แล้วค่ะเลอคิดเลขเศษส่วนเปอร์เซ็นต์ดีไหมก็ดีนะคิดเลขไวไหมคะบางครั้งก็ไวบางครั้งก็ไม่ไวมันติดตรงไหนเนาะมันถึงไม่ไวก็ช่วงที่แบบครูเขาจับเวลาครูเขาจับเวลาบางครั้งก็2นาทีหนูก็ไม่ค่อยไหวก็หัดคิดเป็นลำดับนะคะวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะเป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตัวรากฐานให้ได้นะหนูต้องรากฐานต้องแม่นนะลูกนะจ้ะบวกลบบวกลบได้คูณหารคูณหารได้เศษส่วนและทศนิยมมันของคู่กันทศนิยมหนูได้เศษก็ได้และตามด้วยเปอร์เซ็นต์หนูต้องให้แคล่วคล่องว่องไวต่อไปเวลาหนูเรียนหนังสือที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะมีพื้นฐานของการคิดต่อไปขอให้เก่งคณิตศาสตร์เนาะคาดว่าคิดว่าอนาคตอยากจะได้อะไรหนูต้องเรียนรู้จะทำเอาใช่ไหมคะมันจึงจะภาคภูมิใจโอเคเนาะนาทีนี้ลุงออกช่วยเรื่องสุขภาพหายใจไม่สะดวกขอให้สังเกตหนูเติบโตด้วยความมั่นคงหนูเติบโตด้วยความมีสมส่วนที่ถูกต้องตามธรรมชาติสังเกตดีนะคะค่ะถามว่าเบาหัวไหมคะเดี๋ยวนี้เบาแน่ใจนะแน่ใจค่ะแน่ใจนะค่ะอยากจะให้ลุงหมอช่วยอะไรอีกไหมครับร่างกายก็ไม่มีไม่มีนะงั้นก็คิดเร็วจำเร็วค่ะนะคิดเก่งจำเก่งคิดเร็วจำเร็วนั่นคือเรียกว่า IQ เขาเรียกว่าเก่งถามว่าอยากเป็นคนเก่งหรือเป็นคนดีอยากทั้งสองเลยต้องเลือกสักอย่างนึงอะไรก่อนอะไรหลังอยากเป็นคนเก่งก่อนเก่งก่อนค่อยดีทีหลังเนาะถ้าลุงของจะแนะนำนะว่าน่าจะเป็นดีก่อนที่จะเก่งทีหลังเพราะดีนี่มันเป็นรากเหง้าของมนุษย์มันนำพาเข้าสู่การเรียนรู้ให้เกิดความเก่งความดีสมควรจะมาก่อนค่ะ
และความเก่งดันทีหลังและจะไม่ตกอับส่วนมากเก่งนั้นมักจะไม่ดีเย่อหยิ่งจองหองเห็นแก่ตัวแต่ได้ถ้าดีครับมันจะมีพื้นฐานว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาแต่ได้และเป็นคนที่มีน้ำใจคนดีต้องหนึ่งเป็นคนที่มีน้ำใจไม่เอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแปลว่าเสียสละเป็นนัยยะนั่นนะคุณสมบัติของคนดีพื้นฐานง่ายๆนะถ้าคนไม่ดีก็ตรงข้ามคำเมื่อกี้นี่สามคำคนไม่ดีนี่เขาโทษทีมันจะเอาแต่ได้มันเห็นแก่ตัวและมันไม่มีน้ำใจหาอะไรเลยนั่นคือลักษณะคนที่ไม่ดีงั้นหนูต้องวิเคราะห์ให้ได้ดีกับไม่ดีแล้วเก่งนี่มันทีหลังเรียนรู้ทีหลังค่ะโอเคนะรู้จักลุงหอกหนูต้องจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะหนูต้องเติบโตแล้วลุงหอกก็อยู่อีกนานด้วยค่ะตอนนี้หนูอายุขนาดนี้หนูเป็นสาวแล้วก็ยังรู้จักลุงหอกอยู่แน่นอนเพราะลุงหอกไม่ไปไหนค่ะจะรู้ถ้าเป็นไปได้เมื่ออายุหนูประมาณสัก20-30ปีบอกหน่อยนะว่าหนูมาที่นี่พบกับลุงหอกแล้ววันนั้นจะรู้ว่าหนูคือใครทำอะไรได้เห็นนะค่ะลุงหอกเขาอายุ100 ปีพอดีเพราะนับจากนี้ไป27 ปีลุงหอกก็ร้อยปีแล้วยังอยู่สบายค่ะหนูอายุเท่าไหร่ไม่รู้เห็นนะค่ะก็ประมาณสัก30 ปีค่ะ30 ปีน่าจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างได้แล้วค่ะจำแม่นๆโอเคนะคะแสดงความยินดีด้วยชวนคุยกันแชร์กันแลกเปลี่ยนกันระหว่างต่างวัยนะคะต่างเพศและต่างวัยด้วยค่ะมันไปด้วยกันได้โอเคนะคะจบเนาะโอเคครับก็ดีเลยให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้หนู 90% ค่ะ 90% ที่บอกว่าหายใจไม่เข้าออกตอนนี้ออกดีแล้วเนาะค่ะโอเคอยากแข็งแรงนั่นเองครับเห็นไหมทนทานด้วยดีไหมใช่ไหมแข็งแรงทนทานด้วยก็ดีกว่าอึดโอเคไหมจบข่าวแล้วไปขอบคุณค่ะครับ